พรประตูภาคใต้ไหว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟแลหาดสายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกเทศบาลเมืองชุมพรตั้งอยู่บนถนนปรมินทร์มันคาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรอยู่ย่านใจกลางเมืองบริเวณด้านหน้าติดกับศาลหลักเมืองชุมพรรายล้อมไปด้วยย่านธุรกิจการค้าและบริการต่างๆพื้นที่ทั้งสิ้น 21.10 ตารางกิโลเมตร6ตำบลมีประชากรจำนวน 32,759 คนประกอบด้วย44ชุมชนประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายค้าส่งและค้าปลีกเป็นส่วนใหญ่อาชีพอื่นๆเช่นการทำนาทำสวนผลไม้ประมงจะอยู่ในเขตรอบนอกของเทศบาลเมืองชุมพรถนนกรมหลวงชุมพรหรือคนเรียกติดปากว่าถนนผัดไทยแหล่งกินยามค่ำคืนกับเมนูที่หลากหลายไทยจีนมุสลิมเช่นผัดไทยหอยทอดปลาเผาโรตีมัตบะและอื่นๆอีกมากมายถนนคนเดินชุมพรที่รวมเอาร้านเด็ดในชุมพรมาไว้ที่นี่ชิมช็อปทุกวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 22:00 น.หน้าสถานีรถไฟชุมพรลานคนเดินเทศบาลเมืองชุมพรส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลนำสินค้ามาวางจำหน่ายทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา 15:00 น.ณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรตลาดนัดเช้าวันศุกร์จำหน่ายอาหารขนมพื้นบ้านพืชผักสวนครัวเรือนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนตั้งแต่เวลา 5:00 น.ณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรตามวิถีพุทธเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชาติไทยเวลา 8:00 น.เช้าณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริด้วยพระเมตตาบารมีชุมพรวันนี้สุขร่มเย็นพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่4ธันวาคม2540เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดชุมพรจึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรหรือแก้มลิงที่เรารู้จักศาลกรมหลวงชุมพรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชุมพรเคารพกราบไหว้บูชาศาลกรมหลวงชุมพรพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หาดทรายรีระยะทางจากเทศบาลเมืองชุมพรประมาณ21กิโลเมตรยุวชนทหารวีรกรรมหาญกล้าของเหล่ายุวชนทหารและผู้บังคับบัญชาที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยในสงครามโลกครั้งที่2
วนอาภากรเกียรติวงศ์สวนสาธารณะใจกลางเมืองชุมพรและเป็นที่ประทับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ปัจจุบันเทศบาลเมืองชุมพรภายใต้การบริหารงานของนายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเมืองชุมพรได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่องสานสร้างสุขภาวะและเมืองที่ทันสมัยให้ประชาชนมีส่วนร่วมสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์นายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรจ่าสิบตำรวจปรีชาปัดเมฆนายวิบูลศักดิ์โพธารสนายอัครพลตั้งธรรมมงคลนางมณีพันธ์นาควัจนะนายสันพลแสงบ้านยางนางบุญเจือเต็มศักดิ์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรจำนวน18คนแบ่งเป็น3เขตเขตละ6คนประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพรรองประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพรสมาชิกสภาเทศบาลเขต1สมาชิกสภาเทศบาลเขต2สมาชิกสภาเทศบาลเขต3ข้าราชการฝ่ายประจำภายใต้การกำกับดูแลของนายวัฒยากรบัวกิ่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมพรมีจำนวน2แห่งโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาโรงเรียนเทศบาล2วัดเกาะแก้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพรสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมพรนโยบายเร่งด่วนเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอด LED เพื่อประหยัดพลังงานทั้งเขตเทศบาลเมืองชุมพรติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ขยายพื้นที่ให้ทั่วถึงทุกชุมชนเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจัดทำถนนสวยไร้สายโดยการนำสายไฟฟ้าลงดินระยะที่1บริเวณถนนปรมินทร์มันคาตั้งแต่แยกบอนเดียถึงแยกหอนาฬิการะยะที่2บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรตั้งแต่แยกแขวงทางหลวงชุมพรถึงสวนสาธารณะเทศบาลเมืองชุมพรนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขและซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนโยบายด้านสาธารณสุขส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพทั้งระบบเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การอนามัยครอบครัวการรักษาพยาบาลการให้บริการเชิงรุกการฟื้นฟูสุขภาพอาทิศูนย์บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการและทาราบำบัดของเทศบาลเมืองชุมพรปรับปรุงและพัฒนาศูนย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงฟื้นฟูสภาพจิตใจกายภาพบำบัดและการเยี่ยมบ้านส่งเสริมสุขภาพเช่นสถานที่ออกกำลังกายพัฒนาขีดความสามารถอสม.ในการดูแลประชาชนนโยบายด้านการศึกษาการกีฬาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นThank you.
นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันและดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากความเสี่ยงในการจราจรและอาชญากรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นทางม้าลายป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจฝ่ายปกครองภาคเอกชนเพื่อสร้างเครือข่ายและเสริมศักยภาพแจ้งผู้บังคับบัญชาแจ้งผู้บังคับบัญชาแล้วก็แจ้งเหตุเพื่อไว้บ้านจำนวนหนึ่งนะครับเรือนดิสนีย์รับทราบต่อไปที่มาสองท่านนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นที่จะสร้างเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตได้แก่การจัดการขยะชุมชนแบบอัจฉริยะและครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจัดหาเอกชนมาลงทุนก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานจากขยะ 100%การใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ Green City ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนปรับปรุงภูมิทัศน์รวมถึงขุดลอกลำคลองและดูแลรักษาที่สาธารณะให้สะอาดสวยงามนโยบายด้านเศรษฐกิจบำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่นโดยจัดอบรมให้มีความรู้และฝึกปฏิบัติพร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการหาเลี้ยงชีพนโยบายด้านการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวนโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดีเทศบาลเมืองชุมพรมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการด้วยความถูกต้องโปร่งใสเสมอภาคเป็นธรรมและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าให้งบประมาณของทุกบาททุกสตางค์ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุดและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการบริหารงานให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีรายได้เพียงพอเพื่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารตลอดระยะเวลาการดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของนายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายซึ่งเป็นสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชนชาวเทศบาลเมืองชุมพรด้วยแนวนโยบายเทศบาลเมืองชุมพรยุคใหม่นโยบายทันสมัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังบนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้มาเป็นแนวทางในการบริหารงานเทศบาลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรและเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเทศบาลเมืองชุมพรเมืองอยู่ดีเมืองมีสุขเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเมืองอัจฉริยะและเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี